สวัสดีค่ะแพทค่ะจากรีเจนท์โฮมคาร์ค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะหรือว่าแนะนำรถนะคะเป็นรถแนวรถอเนกประสงค์ค่ะจุได้ทั้งคนจุได้ทั้งของนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง7ที่นั่งแล้วก็5ที่นั่งนะคะเป็นแนวแบบประมาณ SUV MPV เลยนะคะก็เดี๋ยวประเดิมกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น MG ค่ะลูกค้านี่เลย MG ZS นะคะตัวนี้เป็นตัว X Sunroof นะคะสีขาวนะคะจริงๆเรามี2คันนะคะด้านน่าจะเป็นด้านหลังตรงนู้นสีบรอนนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูทีละคันเนาะ MG นะคะราคานะคะอยู่ที่ 475,000 บาทเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นปี2000เท่าไหร่19ใช่ไหมใช่ใช่เป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 475,000 นะคะซึ่งห่างกับป้ายแดงค่อนข้างเยอะแล้วผ่อนเพียงแค่ 8,000 เท่านั้นเองจริงๆไม่ถึงด้วย7ถ้าใครที่เครดิตดีก็จะผ่อนไม่ถึง 8,000 นะคะหรือถ้าได้โปรช่วยผ่อนและดอกเบี้ย 0% 1ปีปีแรกลูกค้าผ่อนแค่เพียง5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดค่ะลูกค้า 5,000 กว่าบาทก็ซื้อ MG ได้แล้วนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์นะคะสีขาวนะคะเป็น SUV นะคะภายในนะคะเขาจะมีการตกแต่งด้วยเบาะทูโทนค่ะแล้วก็รูปร่างภายนอกนะคะแบบนี้นะคะเป็นรถที่ขนาดใหญ่แต่มาด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ซึ่งจะประหยัดพลังงานมากๆนะคะอ่ะเรามาดูโดยรอบกันค่ะคร่าวๆเนาะตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นแนวแฮชแบ็ก5ประตูนะคะความอัจฉริยะนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะปลั๊กเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงค่ะนี่หลายคนแบบหาที่เปิดไม่เจอจ้าฉันแรกๆฉันก็หาไม่เจอนี่เลยกว้างขวางมากนะคะมีที่บังเก็บของนะคะแล้วก็มีเก็บของด้านหลังนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะมีไฟด้วยวิเขาใส่ใจรายละเอียดอยู่นะมีแบบตะข่ายนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะรถสวยนะคะเกรด A เลยแหละพรีเมียมนะคะแล้วก็ภายในนี่ลูกค้ามาดูโซนนี้เห็นไหมกว้างขวางนะคะราคานี้ปกตินะคะ SUV อ่ะเราจะไม่ค่อยจะได้ปีใหม่ๆนะคะถ้าเป็นรถแบรนด์หลักๆเราก็จะได้ปีที่มันต่ำลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ MG นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์คนสมัยใหม่ด้วยนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะมาเป็นแบรนด์หลักกันบ้างนะคะคันนี้เป็น HRV นะคะนี่ HRV นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.8 นะคะ 1.8 เติม E85 ได้นะคะคันนี้ละปีอะไรนะปี17นะคะราคาอยู่ที่ 595,000 บาทนะคะมาพร้อมกับสีบอลเงินแบบสง่าแบบนี้เลยนะคะผ่อนก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าได้โปรช่วยผ่อนแล้วดอกเบี้ย 0% 1ปีนะคะก็7,000 กว่าบาทนะคะ 7,000 กว่าบาทแล้วก็โปรช่วยผ่อนของเราได้นานถึงสุดถึง20งวด20งวดฟังไม่ผิดค่ะ20งวดแล้วก็พันบาทขึ้นไปด้วยนะคะคันนี้สวยมากนะลูกค้า HRV นะคะลูกค้าไม่ต้องพูดถึงเลยสวยมากนะคะอาจจะดูแคบๆไปนิดนึงเนาะแต่สวยนะคะคันนี้นะคะแนะนำเลยนะคะเขาจะเรียกว่า Crossbody นะคะได้แบรนด์หลักด้วยนะคะ 595,000 อ่ะถัดมาจ้ะพี่บอกราคาไปยัง595เนาะว้าวอ่ะถัดมานะคะเป็น2คันคู่เลยนะให้ดูแนวนี้นะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็น Mitsubishi Xpander นะคะ Xpander เป็นรถยนต์7ที่นั่งค่ะเป็นแนว MPV เนาะจุทั้งคนจุทั้งของได้นะคะเป็นรถยนต์เบาะ3แถวนะคะคันนี้มันจะเป็นปี19ป่ะ19นะคะราคาอยู่ที่ 615,000 นะคะไม่น้อยด้วยแล้วก็คันนี้ก็เป็นปี19เช่นเดียวกันนะคะไม่น้อยเหมือนกันทั้ง2คันนะคะลูกค้าคันนี้รู้สึกว่าจะถูกกว่าถูกกว่าประมาณ595ใช่ไหมพี่ดูราคาดีกว่านะต้องดูตารางเท่าทีนะคะลูกค้าคันนี้เพิ่งมาคันนี้เพิ่งมาเลยรถสวยมากแต่เหมือนคันนี้จะถูกกว่าเลยคันนี้ใช่คันนี้จะถูกกว่าแต่สวยเหมือนกันแล้วแต่ความชอบบางคนชอบที่เป็นสีบรอนซ์แล้วก็บางคนชอบที่เป็นสีดำนะคะแต่จริงๆสีดำจะขายดีกว่านะลูกค้าจะชอบสีดำมากกว่า Xpander Xpander อ่ะโอเคเป็นปี2020นะจ๊ะราคาอยู่ที่อันนี้แพงกว่า 635,000 ไม่ 33,000 ไม่น้อยมากไม่น้อยมากนะคะแล้วก็อีกคัน Xpanderสีดำไม่น้อยเหมือนกัน 80,000 โลจ้าเป็นปี2019ราคาก็หุยอ๋อราคา 615,000
ถูกทั้งคู่นะคะก็ถ้าใครจริงๆคันนี้มันจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะคะอาจจะเป็นหมื่นหลักร้อยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็มีโปรช่วยผ่อนได้ถึง20งวดนะคะหรือปีครึ่งปีกว่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ดอกเบี้ย 0% นาน1ปีนะคะฟรีดาวเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษนะคะได้หมดฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนนะคะราคานี้มีรวมเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครมาตามคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะรู้สึกว่าใครที่กำลังหารถที่ตอบโจทย์ไม่อยากได้รถที่ต้องไปเก็บงานระวังรถหนูอ้าวไม่ใช่รถไม่มาก็ถ้าใครที่กำลังมองหารถสภาพดีเกรด A นะคะต้องซื้อที่รีเจนโฮมคาร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าของเรานะคะมีรายงานการตรวจสภาพนะคะมีช่างมืออาชีพนะคะแล้วก็มีเก็บงานภายในมีแมนเทนแนนซ์ด้วยเบื้องต้นนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรทีมงานมืออาชีพคอยดูแลลูกค้าอยู่แล้วก็ไฟแนนซ์รับจัดไฟแนนซ์นะคะหรือซื้อสดนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาอีกคันนึงค่ะคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเป็น Honda CR-V ค่ะตัวนี้เป็นCR-V ตัวใหม่นะคะเจน5นะคะลูกค้าจะมี2คันมีขับ2แล้วก็มีขับ4เดี๋ยวเราไปดูทีละคันเนาะตัวโฉมภายนอกนะคะบอดี้จะน้องจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ดีไซน์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเบนซินนะคะไม่ใช่ตัวดีเซลเนาะล้อนะคะลูกค้าจะมาพร้อมกับล้อทูโทนนะคะแบบนี้ลูกค้าดูลวดลายของเขาคิ้วนะจ๊ะตกแต่งตั้งแต่ประตูด้านนี้ยันประตูสุดนู่นเลยนะคะก๊อฟมองเหมือนก๊อฟอยากรีวิวด้วยมีความสนใจอ้าวแจ็คพอตจ้าไม่ได้ดูกันเลยทีเดียวทีนี้ทำไงอ่ะฉันอยากดูอ่ะน่าจะเปิดได้สักคันหนึ่งนะผมไม่ได้เลย แต่มันสวยมากไม่เป็นไรพี่วิวขับสี่ก็ได้ขับสี่น่าจะได้อยู่นะคะตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้จะท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะลูกค้าตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360นะคะโฉมภายนอกเหมือนกันแต่ที่สังเกตลูกค้าเห็นไหมอ่ะเซ็นเซอร์ต่างกันนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยแล้วก็ตัวล้อนะคะดอกยางเขาเรียกอะไรไลน์แม็กนะไลน์แม็กจะดูรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้นี่ขับท็อปแน่นอนนี่ดาต่างกันนะคะจะดูออกเลยจริงๆภายนอกมันก็เป็นหน้าตาได้นะคือคนมองรู้เลยเฮ้ยไอ้นี่ขับท็อปว่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าอ้าใช่ฉันก็ได้เลิศตัวท็อปนะคะขึ้นชื่อว่าตัวท็อปอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งเนาะขึ้นชื่อว่าตัวท็อปภายในนะคะจะเป็นการตกแต่งแบบลายไม้แต่ลายไม้ที่ดูเรียบหรูนะคะดูทันสมัยไม่ดูแก่นะไม่ดูอายุเยอะอย่าเรียกแก่ไม่ดูอายุเยอะนะคะ engine start นะคะพวงมาลัย multi function นะคะ cruise control นะคะแล้วก็พวกรับสายวางสายนะคะ console นะคะจอนะคะจอใหญ่มากปิ๊กบึ้มเลยนะคะลำโพงแบบกระหึ่มเดี๋ยวพี่ลองนั่งดูอุ้ยเนี่ยพี่จะบอกว่าเบาะมันอะมันใหญ่มากแล้วมันแบบปรับได้หลายทิศทาง1 2 34 5 6หมอปรับได้6ทิศทางมันบอกไฟฟ้านะคะแล้วก็มันจะรองรับสรีระคนคือพี่ตัวเล็กมโนนะว่าพี่ตัวเล็กก็นั่งได้หรือว่าตัวใหญ่ก็รองรับสรีระได้นะคะเพราะว่ามันออกแบบมาโดยให้เราได้นั่งสบายเนาะรถนะคะมันคือแบบบ้านหลังที่2เลยอะเราก็ต้องหาอะไรที่มันได้แบบว่านั่งสบายที่สุดนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้มี3แถวนะจ๊ะดูเลยแบบนี้พับอยู่ฮะพับอยู่มันพับได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่หนูดันมันลงกดมันลงมาเลยกดมันลงไม่ต้องกลัวมันเจ็บเลยนี่ใช่โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะลูกค้าบอกข้างหลังนะคะก็ออกแบบมาให้แบบว่าทันสมัยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือเบาะใหญ่นะคะรองรับได้นะคะแล้วก็แถมยังมีแอร์หลังนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกอะไรอะชาร์เตอร์นะคะ USB ไว้ชาร์จแบตนะคะหูยไปดูข้างหลังกันดีกว่าพี่ลืมบอกเลยอ่ะคุณเปิดได้ไหมอ่ะน่าจะติดไหมอุ้ย
มันเตือนแล้วบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดหนูไม่เปิดหนูไม่เปิดนะคะได้ชนคันนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะเราจะเอาคันนี้มานี่ไม่ได้คันนี้นะคะรู้สึกว่าเพิ่งเข้ามาเนาะแพทก็ยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวเบียร์รีวิวแยกต่างหากให้ดีกว่า CRV นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่ 945,000 นะคะเป็นตัว 2.4 EL Navigator นะคะแล้วก็ขับ4นะคะหรือว่าออโต้โฟกันนั่นเองนะคะหูฉลามไม่ใช่คีบฉลามที่ฉลามนะคะการรองรับสัญญาณนะคะสปอยเลอร์มีไฟนะคะแล้วก็รองรับ E85 นะคะโอเคแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่เอาขับ4กินน้ำมันนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเอาขับ2ก็ได้ขับ2ปี18เหมือนกันค่ะราคาดรอปลงมานิดนึง 925,000 นะคะก็เลือกเอาเนาะว่าใครชอบประมาณไหนมี 2.4E นะคะอันนั้นเป็น 2.4E แล้วก็คันนี้เป็น 2.4EL นะคะราคาต่างกันนิดหน่อยเองเพิ่มเงินได้ตัวท็อปเลยถูกต้องเป็นพี่ๆเพิ่มเงินเพราะว่ายังไงเราก็ช่วยจ่ายอยู่แล้วใช่เพิ่มเงินไปดีกว่าเพิ่มเงินดีกว่าเพราะว่าคือมันได้ตัวท็อปขึ้นได้ตัวท็อปเลยทีเดียวจบเคยได้ยินนี่ปะใช้ไม่ใช้ไม่รู้ซื้อมาก่อนเอามาก่อนใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันเอามาก่อนความเอาความสบายใจก่อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็น MG ค่ะลูกค้าก็จะเหมือนคันแรกที่แพทรีวิวไปนะคะกับข้าไม่ซื้อนะจ๊ะก็คือคันนี้เป็น MG นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว Exhaust Loop เหมือนกันนะคะลูกค้าภายในอุ้ยคันนี้สวยอ่ะสีบอลน่ะสวยอ่ะเป็นน้องเป็นปี18อุ้ยสวยอ่ะใช่ไหมปี18แมปใช่เป็นปี18อ่ะอุ้ยขายแค่ 465,000 เองอ่ะปี18ภายในใหม่ยิบใหม่มากลูกค้าแล้วมันแบบฮัลโหล MG นะคะมันหนักเห็นไหมสวัสดีแล้วเห็นไหมคือเขาอะความอัจฉริยะต้องให้เขานะแล้วก็เครื่อง 1,500 นะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแถมมาพร้อมกับเกียร์ทิปโทนิกอีกด้วยนะคะเบาะภายในนะคะลูกค้าให้ความทันสมัยนะคะก็คือจะมาเป็นแนวแบบทูโทนนะคะใครบอก MG ไม่น่าซื้อน้องน่าซื้อออกคุ้มค่าออกคิดดูดิ 465,000 น่ะใครให้แบบนี้ไม่มีใครให้ฉันหรอกเครื่อง 1,500 ประหยัดน้ำมันแถมสั่งงานด้วยเสียงและรูปร่างดีไซน์แถมมีสลูปด้วยปกติเราขายเนี่ยอะไรนะสลูปแอคคอร์ดอ่ะก็คันละประมาณ 7-8 แสนอ่ะคันนี้แบบชิลๆน่าใช้นะแล้วก็มีราวแหลกโลบาร์นะคะด้านบนนะคะลูกค้าในราคา 400,000 465,000 ซึ่งฉันก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทและยิ่งถ้าบอกว่าลูกค้าคิดตามนะพี่แพทบอกว่าผ่อน 7,000 กว่าบาทพี่แพทบอกว่า 0% 1ปีพี่แพทบอกว่าช่วยผ่อนอีกด้วยเท่ากับเดือนนึงฉันผ่อน 5,000 ถูกมากนะคะลูกค้าอย่าให้ตีเป็นวันเลยยิ่งถูกไปอีกอย่าให้ตีเป็นวันเลยอ่ะมีแต่พี่ขอพาดู CX3 ก่อนได้ปะนี่เราลืมภาพประจำใช่เพราะว่าพี่พุ่งมานี่เลย พี่พุ่งมานี่เลย CX3 จริงๆพี่มี2คันนะคะมีสีดำไหมสีเทาปะคันนึงสีเทาอีกคันนึงนะคะตัวนั้นเป็นปีใหม่ด้วยนะคะก็ CX3 นะคะเป็นตัวที่พี่ขายดีตลอดเลยจะลูกค้าจะนิยมใช้เพราะว่าเครื่อง 2,000ไม่กินน้ำมันประหยัดเสียงเงียบแต่ว่าภายในมันบางคนอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวพี่ก็ขับได้สบายแล้วก็มันก็คล่องตัวด้วยแล้วก็เครื่องใหญ่ไปต่างจังหวัดได้สบายเลยนะคะก็คันนี้นะคะรูปร่างดีไซน์นะคะพี่ต้องให้เขานะนี่สีขาวสวยสดงดงามนะคะล้อนะจ๊ะนี่เป็นแนวแบบดีไซน์แบบเท่อะนี่แล้วมีคิ้วตกแต่งให้ด้วยเหมือนกันนี่มันดูไม่ร้อนนะสวยนะเนี่ยข้างหลังมีพักเซ็นเซอร์มีกล้องหลังนะจ๊ะใครบอกนางแคบไม่แคบนะจุของได้เยอะอยู่นะเออพี่ชอบว่ะแล้วก็มันมีที่บังของสวยนะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงเสียดายอีกคันนึงไม่อยู่หูภายในสะอาดมากสวยมากมีกาบบันไดข้างด้วยเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วหนังไม่มีใครเคยทำนะหนังแบบหนังเขาเรียกอะไรหนังมันกับหนังกลับอ่ะไม่มีใครเคยทำนะแล้วสวยมากด้วยมันจะได้ระบายความร้อนแล้วมันก็ดูแลรักษาง่าย
และเรื่องมาสด้านะแบบดีไซน์เขาต้องยกให้เขาดูทันสมัยทุกอย่างอำนวยความสะดวกได้หมดเลยมีทั้งทริปโทนิกและเกียร์สปอร์ตพี่ว่าพี่ชอบนะขับง่ายดูแลง่ายด้วยแล้วก็ขนาดกระทัดรัดแถมยังได้เครื่องใหญ่เขาเล่นสีสวยนะพี่แบบใช่ดำแดงเอ้ยเออนี่นะภายในสวยมากคือมันแบบมีจอด้วยว้าวลูกค้ากล้องหลังได้เนาะกล้องหลังได้สวยอะเดี๋ยววันไหนว่างๆพี่จะทำมารีวิวเดี๋ยวดีกว่าให้ลูกค้าดูเพราะว่าออปชั่นมันเยอะอะแล้วกุญแจมันก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสกดสตาร์ทได้เลยใช่กดสตาร์ทได้เลยดูลูกค้าจะมารับรถอีกแล้ววันนี้พี่ดูนะปล่อยไป4คันหน้าฉันเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากนะเรายังมี MPV แล้วแล้วยังนี่มีคันนี้นำเสนอพี่นำเสนอตัวนี้เป็นNissan X-Trail นะคะลูกค้าสวยมากตัวนี้ใช่เป็นตัว 2.0V ขับ4นะคะเป็นออโต้โฟลแล้วราคานะคะอยู่ที่แค่ 535,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทได้โปรช่วยผ่อนได้ดอกเบี้ยพิเศษอีกจึ้งบอกเลยว่าจึ้งตัวนี้นะโอ้ยเปิดได้มาดูเลยนี่สวยสุดงดงามสมคำล่ำลือนะจ๊ะออปชันแบบจัดเต็มสุดๆเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าอุ้ยกลิ่นหอมกลิ่นคือสะอาดการดูแลรักษาดีนะคะนี่ลูกค้าเขาจะมีโหมดนะคะจะขับ2ก็ได้หรือขับ4ก็ได้แล้วก็มีปุ่มลงเขาด้วยนะคะเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะกล้อง360องศานะคะภายในจะกว้างตกแต่งด้วยแนวแคปล่านี่พวงมาลัยเหมือนใหม่เลยจ้าทำให้แล้วนะสวยนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนให้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะทำให้ใช่ทำความสะอาดแล้วก็มีเก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะซึ่งที่อื่นนะคะจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่มีใครทำหรอกค่ะมีที่นี่แหละค่ะทำแบบทำทั้งคันนี่ไม่ใช่เลยนะทำทุกจุดนิดเดียวก็ทำนี่เขาขอให้ทำเจ้านายเขารักรถอ่ะเขาคิดว่าทุกคันเป็นแบบเขาใช้เองอ่ะอยากจะให้ดูดีตลอดเวลารักเหมือนลูกเลยพี่เจอคันหนึ่ง06อ่ะแอคคอร์ด06อ่ะพูดตรงๆว่าสภาพที่มันมาคือมันไม่ได้รถชนมันไม่ได้เป็นรถติดแก๊สแต่ว่าด้วยปีอ่ะกี่ปีแล้ววะ10ปี20ปีได้ไหมใช่ประมาณเกือบ20ปีทำจนเหมือนปี2020อ่ะเบาะเปลี่ยนหนังเปลี่ยนหมดเลยสีทำใหม่หมดเลยภายในคาสปาหรือพรมทุกอย่างทำใหม่หมดเลยพี่แบบโอ้ตายแล้วฉันดูแลปี06เหมือนปี22อ่ะโอเคสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าอาจจะโดนใจวัยเก่าอาจจะโดนใจวัยเก่านิดนึงเพราะว่ามันขับขี่ง่ายอ่ะมันดูแลง่ายพี่เคยขับไปส่งที่ระยองนะวิ่งมันมากวิ่งบนมอเตอร์เวย์ยาวแบบฟิวสุดยอดมันขับเองอ่ะเปล่านั่งเฉยๆกันถลายนะคะมีกันถลายอุ้ยปรับโหมดเป็นอีโคได้นี่ไม่รู้จะเห็นไหมแต่บอกไว้ว่ามีคืออย่างนี้เครื่อง 2.0 ขับ4ลูกค้าจะชอบกังวลว่าเฮ้ยมันกินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันให้โหมดอีโคมาซึ่งลูกค้าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าพอมันปรับโหมดอีโคมันจะต้องอืดแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ชื่นชอบความเร็วก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะครูสคอนโทรลช่วยได้เยอะนะคะขับขี่กลางคืนหรือว่าขับทางไกลนะคะอันนี้ช่วยได้นะคะก็ปรับความเร็วให้มันอยู่ที่100แค่นั้นคือจบนะคะปล่อยเลยพี่ยกเท้าเลยพี่อาจจะต้องบังคับพวงมาลัยหน่อยจะปล่อยเลยไม่ได้นะจ๊ะต้องบังคับพวงมาลัยด้วยนะคะถ้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวดูด้านหลังอันนี้7ที่นั่งนะนี่ว้าวมากนะมีแอร์หลังด้วยนะนี่นะจ๊ะโอ้ยมันจึ้งอ่ะเธอดูสิโอ้ยมันเลื่อนได้นี่สำหรับนั่งข้างในให้อะไรให้เราเนี่ยนี่เบาะนี่ที่ถ้าลื้ออันเนี้ยออกได้เลยนะหมายถึงว่าลื้อเบาะแล้วนอนได้เลยนะคะข้างหลังนี่กว้างมากนะเดี๋ยวพี่เปิดข้างหลังให้ดูข้างหลังมันเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะออโตเมติกได้อ่ะได้
วินี่มันมีพรมแบบนี้คือแสดงว่าคนนี้เขาไม่ได้ใช้เบาะหลังใช่ไหมเขาก็เลยเอาไว้ใช่พับลงไว้แล้วก็ปูพรมสังตัดแบบนี้เพื่อที่จะแบบมันจะได้ไม่ทำลายข้าวของของเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่งกันได้สามสี่คนนะจริงๆปูเสือได้นะใช่ปูเสือนั่งกินข้าวใช่อะไรอย่างเงี้ยนะได้นะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ก็ได้เผื่อแบบฉุกเฉินอยู่ดีเพื่อนจะติดรถกลับไปด้วยนะคะก็ให้มันนั่งหลังเลยให้มันนั่งหลังเลยพวกพี่ติดรถอะไรอย่างเงี้ยให้นั่งหลังเลยแต่ว่าติดอย่างหนึ่งพี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าการที่พี่จะเอายางอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพี่นะดูแต่ไม่ต้องห่วงจ้ะเพราะว่าพี่มี W Smart ขายของเลยW Smart นะคะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซึ่งเหมาะกับผู้หญิงมากผู้หญิงที่ซื้อรถกับพี่แถมทุกคันพูดอย่างนี้เลยอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเขามาขอแถมกับฉันคืออะไรพี่ W Smart คือ W Smart อ่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซึ่งมันดูแลทั่วประเทศและดูแลลูกค้าตลอด1ปีทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะไม่คือบางทีลูกค้าแบบตายน้ําอะไรนะเค้าเรียกอะไรยางแตกระหว่างเดินทาง 02:00 โทรหาพี่แพทหลับจ้าไม่ต้องโทรนะจ๊ะไม่ตื่นนะจ๊ะก็คือโทรหา W Smart พี่จะมีการ์ดให้นะคะเอาไว้ติดรถเลยพี่จะลงทะเบียนไว้ให้เสร็จแล้วลูกค้าให้โทรหา W Smart บอกว่าคุณอยู่ตรงนี้นะคะส่งช่างมาช่วยหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราลูกค้าอยู่ในรถเลยนะไม่ต้องออกมาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปคนเดียวไม่ต้องลงจากรถพยายามล็อกรถนะคะแล้วก็โทรหา W Smart ไม่เกิน1ชั่วโมงเขาเคลมไว้ว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะที่เขาจะมาหาลูกค้าแต่สถิติที่ทําได้นะคะก็คือจริงๆไม่เคยเกินครึ่งชั่วโมงแต่แล้วแต่ระยะห่างเนาะแล้วแต่บางพื้นที่นะคะแต่ว่าเร็วสุดคือไปหาลูกค้าครึ่งชั่วโมงนะคะก็มันช่วยได้เยอะคือเนี่ยอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วว่าพี่ยางแตกตายแล้วพี่ยกไม่ได้ไม่ต้องทำจ้าเดี๋ยว W Smart เขามาช่วยเองแต่ว่ามันไม่ได้ดูแค่ยางแตกยางรั่วอย่างเดียวสมมติว่าจอดรถไว้แล้วแบตหมดใช่ไหมก็มีบริการจำแบตเตอรี่แล้วก็เปิดรถไม่ได้อยู่ดีรถล็อกเนาะก็บริการเปิดประตูนะคะหรือน้ำมันหมดเป็นบ่อยมากจ้ะรถติดอยู่บนทางด่วนไม่มีน้ำมันเติมโทรเลยพี่คะน้ำมันหมดอยู่บนทางด่วนตึ๊ดๆเขาก็จะส่งช่างมาเติมน้ำมันให้เรานะคะโดยที่เราเสียค่าใช้จ่ายการเติมน้ำมันเองแต่ว่าบริการช่างคือไม่เสียนะคะเพราะว่ารีเจนโฮมคาร์ได้ซื้อแพ็กเกจนี้ไว้แล้วนะคะแม้กระทั่งรถยกหรือรถสไลด์ก็มีบริการลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวที่ไหนอุ่นใจค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแถมมีบริการตรวจเช็คนะคะรถยนต์ก่อนเดินทางไกลนะคะอย่างเช่นสมมติว่าโอเคน้องปาล์มเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากำลังจะไปเชียงใหม่กันแต่ว่าเรื่องเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่ารถมันอยู่ในสภาพไหนน้ำมันแห้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจก็โทรหา W Smart บอกว่าจะเอารถเข้าไปตรวจเช็คเขาก็จะเช็คให้เราหมดเลยว่ามันพร้อมเดินทางไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรตัวช่วยตัวเลือกเนาะให้สำหรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมีอีกไหมสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษก็ลูกค้าเท่านั้นพี่แพทคนเดียว ก็ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะก็คือให้จริงๆให้จนหมดตัวอย่างวันนี้ขายรถไปก็คือไม่ได้อะไรเลย ขายเอาหน้าตาอย่างเดียวนะจ๊ะ จริงๆรถเรามีอีกเยอะมากนะคะแต่วันนี้ก็คือคอนเซปต์เราก็คือรถอเนกประสงค์ก็คือแนว SUV MPV จุคนจุของจุรถอะไรประมาณนี้ แต่ทีเนี้ยก็ยังมีอีกมากมายนะคะอย่างเช่นเนี่ย Civic นะคะ Accord Tiana อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแนวกระบะนะคะก็ยังมีอีกเยอะเลยมีให้เลือกมากมายนะคะก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันอีก EP หน้าเนาะอีก EP หน้านะคะเดี๋ยวลูกค้ามารับรถแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปรถแล้วนะจ๊ะวันนี้ปล่อยมา4คันแล้วฉันเหนื่อยมากนะขอแห้งแล้วนะขอแห้งแล้วนะโอเคก็ยังไงนะคะฝากติดตามรีเจนโฮมคาร์ด้วยนะคะอยากได้รถคันไหนนะคะก็ฝากติดตามเพจเราไว้รถใหม่จะค่อยๆอัปเดตให้ลูกค้าอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ยังไงอยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้รถดีๆอยากให้ลูกค้านึกถึงรีเจนโฮมคาร์ก่อนส่งท้ายนะคะก่อนจะกลับนะเดี๋ยวพี่แนะนำโปรโมชั่นนิดนึงโปรโมชั่นของเรานะคะมีทั้งช่วยผ่อนนานสูงสุด20เดือนดอกเบี้ย 0% นะคะพิเศษนาน1ปีนะคะแล้วก็ขอโทษดอกเบี้ย 0% นาน1ปีดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ 1.89 นะคะออกรถฟรี0บาทนะคะฟรีทั้งค่าจัดค่าโอนนะคะค่าแมนเทนแนนซ์ค่ารถค่าแล้วมีการส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะก็คือถ้าใครมาตามคลิปนี้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจองออนไลน์มานะคะรับบัตรเติมน้ำมันไปเลย 1,000 บาทนะคะ
ก็โปรโมชั่นนี้ก็ยังมีให้ลูกค้าอยู่แล้วก็เราไปส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลจะอยู่เหนือสุดใต้สุดนะคะแพทก็สามารถไปส่งลูกค้าได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะต้องลาไปก่อนนะคะก็สำหรับใครอยากปรึกษาเคสก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้แพทต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ